สีเอาผืนนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายชีวิตเอ่ยไม่เคยสบายฝ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอนท่านผู้ชมครับผมไม่ใช่มาโชว์เพลงหรือจะทำมิวสิกวิดีโอหรอกครับแต่ผมร้องเพลงความทุกข์ยากของชาวนาที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์ได้เขียนหรือประพันธ์เพลงนี้ไว้นั่นแสดงว่าคนที่เป็นชาวนานั้นลำบากมาตลอดชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันเหตุของความลำบากของชาวนาเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นหรือว่าส่วนหนึ่งเกิดจากพี่น้องชาวนาเองเท่าที่ผมไปสืบเสาะมานะครับตอนนี้การทำนาหว่านน้ำตมของพี่น้องชาวนาพี่น้องชาวนาหว่านข้าวเนี่ยแน่นมากครับใช้เมล็ดพันธุ์30-40กิโลพอไปคุยกับพี่น้องชาวนาท่านบอกว่าไอ้หนูแกไม่เคยทำนาแกไม่เข้าใจไอ้ที่ต้องหว่านแน่นๆเนี่ยหว่านเพื่อหอยเชอรี่กินหว่านเพื่อหนูหว่านเพื่อนกและที่สำคัญแกไม่รู้เลยว่าถ้าหว่านแน่นๆแล้วหญ้าไม่ขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งครับท่านพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่านาข้าวนี่นะครับนาหว่านน้ำตมถ้าท่านหว่านข้าวแน่นเกินไปนะฮะข้าวจะเบียดกันครับพอต้นข้าวเบียดกันมากความชื้นที่อยู่ในนานะครับจะก่อให้เกิดโรคได้ง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกาบใบแห้งครับพอเป็นแล้วใบล่างๆนี่จะแห้งหมดที่กาบใบจะมีอาการของโรคและที่สำคัญจะเหลือใบยอดเพียงไม่กี่ใบซึ่งปรุงอาหารถ้าเป็นอย่างนั้นต้นข้าวนะครับจะได้รวงนิดเดียวครับรวมๆกันแล้วผลผลิตกลับจะต่ำลงและท่านก็จะต้องเผาฟางกันอยู่ตลอดเวลานี่คือเหตุหนึ่งของความยากจนของพี่น้องชาวนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทำไมพี่น้องจะต้องทำนากันทั้งปีครับการทำนาได้มากฤดูกว่ากันนั้นไม่ได้เป็นความเก่งเลยนะครับหยุดบ้างสิครับให้แม่พระธรณีคือผืนนาของเราได้พักบ้างหว่านถั่วลงไปบ้างหยุดทำนาเพื่อทำปุ๋ยในนาข้าวบ้างและดินก็จะดีขึ้นการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยเคมีก็จะดีขึ้นอะไรๆของพี่น้องชาวนาก็จะดีขึ้นพี่น้องชาวนาสงสัยตรงไหนคับข้องใจตรงไหนเขียนจดหมายมาที่รายการของเราได้ครับผมหวังว่าชาวนานั้นคงจะรวยได้ข้าวสวยๆถ้าหากทำนากันถูกวิธีลองได้แค่นี้แหละครับเวลาน้อย